วันนี้ Destination Lifestyle นะครับจะพาไปทานอาหารญี่ปุ่นกันจากอาชีพคนขายรถยนต์มือ2นะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นและมีเพื่อนเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์จากโรงแรมชื่อดังมากมายบวกกับความตั้งใจของการอยากเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นคุณเนรมิตและเชฟนุซึ่งมีเครดิตจากเชฟกระทะเหล็กนะครับจึงเริ่มต้นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมาซากิซูชิครับโดยเปิดจุดเด่นในเรื่องของแนวร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นบรรยากาศภายใต้ร้านที่มีความอบอุ่นเก๋ไก๋เหมือนทานอาหารในบ้านรสชาติก็เรียกได้ว่าถูกใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับโดยการใช้วัตถุดิบนำเข้าโดยตรงเพื่อคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจรายการอาหารนะครับราคาเริ่มต้นจาก29บาทเป็นต้นไปกับ133เมนูพอกริปนะครับซี่โครงหมูทานกับซอสบาร์บีคิวอร่อยมากๆเทมปุระกรอบหอมอร่อยพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาซูชิลาบเป็นการผสมผสานลาบไทยกับซูชิรสชาติแปลกใหม่เข้ากันได้ดีมากแต่ยังคงดีไซน์ความเป็นญี่ปุ่นบะหมี่เย็นทานกับซอสแอปเปิลเขียวรสชาติที่แตกต่างจากหมี่เย็นทั่วไปพิซซ่าฮอตแซลมอนผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นไทยอิตาลีมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยโรยหน้าด้วยลาบและแซลมอนแต่มีความหอมของชีสหัวปลาฮามาจินึ่งซีอิ๊วซึ่งเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นที่มีความหอมมากเนื้อนุ่มกลิ่นหอมของซีอิ๊วหวานกำลังดีทูน่าสลัดซึ่งผสมผสานกับพลาไทยรสชาติแปลกใหม่อย่างลงตัวโคโคนัทครีมพุดดิ้งใช้มะพร้าวน้ำหอมและตัดหวานด้วยบลูเบอร์รี่และสตรอเบอรี่ทานคู่กับชาเขียวญี่ปุ่นพร้อมอีกมากเมนูร้านมาซากิซูชิห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับเยื้องทางเข้าหาดนายางเปิดบริการตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปถึง5ทุ่มโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้กดไลค์แฟนเพจแล้วเช็คอินรับพิซซ่าญี่ปุ่นฟรีสำรองโต๊ะที่โทร0817198901